ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวของจาก Fitway อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะคะนี่อันนี้ส่งของจากเคอรี่นะคะเราสั่งไปประมาณเมื่อวันอังคารวันนี้มันพฤหัสแล้วเราก็ได้รับของแล้วคือมันไวมากๆเลยนะคะไวกว่าตอนครั้งแรกที่ซื้อสงสัยมันคงจะแบบยังไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะมันเลยของไวฉันอยากดูข้างในมีอะไรแล้วอันนี้เป็นโหถ้าจะให้โบชัวหนูมาเยอะขนาดนี้นะคะคือโบชัวเยอะมากแล้วเราก็มีหลายใบแล้วดังนั้นเราจะขยำมันแล้วก็ทิ้งมันไปค่ะอันนี้เป็นโหชิงโชคครั้งที่แล้วได้มานี่เราได้มาแบบ10กว่าใบแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ได้มา6ใบครั้งที่แล้วก็ได้มา6ใบ12ใบประมาณ15ใบนะคะสาธุขอให้หนูได้ลดในรางวัลนี้ด้วยเธอสาธุค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดพระเอกของเรานะคะพระเอกของเรามีทั้งหมด3ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดทีละตัวกันเลยนะคะตัวแรกเป็นตัว L-carnitine นะคะตัวนี้เราเคยรีวิวแล้วเราก็เปิดกล่องแล้วนะคะต่อมาเป็น CLA นะคะตัว CLA เนี่ยเราได้อ่านรีวิวคร่าวๆมาแล้วเจ้าตัวนี้มันคือเป็นไขมันดีที่จะเข้าไปในร่างกายไปหลอกให้ร่างกายหลั่งไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายออกมานะคะแล้วก็เราก็จะทำการเบิร์นไอไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายที่มันออกมานะคะตัวนี้มีทั้งหมด90เม็ดนะคะนี่อันนี้เกิดมาเราก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะสาบานเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูอันนี้เป็นตัวพระเอกของเรานะคะไอ้ตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า Steam HD นะคะตัวนี้มันจะทำให้ร่างกายของเราแบบดีดแล้วมันมีส่วนผสมของคาเฟอีนใครที่แพ้คาเฟอีนก็ไม่แนะนำนะคะมันจะมีตัวอื่นที่มันไม่ผสมคาเฟอีนแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่แพ้คาเฟอีนก็ทานได้ค่ะมันจะทำให้แบบเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะแบบดีดเราจะแบบมีแรงเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะจากที่อ่านรีวิวมาดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอยากลองดีดดูนี่คือเหตุผลที่สั่งมานั่นก็คือการอยากลองแล้วเจ้าเซต3ตัวนี้นะคะที่เราสั่งมามันทั้งหมด 2,499 บาทส่งฟรีแล้วมันเป็นตัว24ชั่วโมงเบิร์นนะคะตัวนี้มันจะเบิร์น24ชั่วโมงเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะมายังไงนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะทั้งหมด3ตัวนี้นะคะทานได้ประมาณ30วันค่ะถ้าทานตามในตารางที่ของ Fitway เขาให้มานะคะก็ทานได้30วันค่ะสำหรับเจ้าตัว Steam HD เนี่ยเขาบอกว่าให้ทานตอนเช้าตื่นนอนแล้วก็ทานก่อนออกกำลังกายด้วยนะคะก็เป็น2เม็ดนะคะต่อวันซึ่งตัวเรารู้สึกว่าถ้ามันดีดมากเกินไปแล้วถ้าเรากินตอนเช้าเนี่ยแล้วมันไปดีดที่มหาลัยซึ่งเราก็จะต้องนั่งเรียนใช่ไหมมันต้องใช้สมาธิเรากลัวเราดีดมากถ้ามันดีดมากไปเราก็จะไม่ทานตอนก่อนไอ้ตอนตื่นนอนนะคะเราก็จะทานแค่ตอนก่อนออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะต้องมาลองดูก่อนว่ามันมีปฏิกิริยาแบบไหนกับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีปฏิกิริยาร่างกายไม่เหมือนกันอะเนาะก็เดี๋ยวลองมารีวิวอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทานไอ้3ตัวนี้นะคะพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวลองทานพรุ่งนี้เลยแต่สำหรับตัวนี้เราจะลองทานก่อนออกกำลังกายวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเกิดปฏิกิริยายังไงกับร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวลองไปดูตอนก่อนออกกำลังกายเลยนะคะ